ปลาหมอคางดำโอ้โหเห็นบอกแม่ลามมาหมดแล้วนี่ล่าสุดพดุงกรุงเกษมใกล้บ้านเรานี่เออมาตรงพดุงกรุงเกษมแล้วเขาบอกว่าท่านนายกลองทำเมนูไหมหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยไปตามจับขึ้นมากันเป็นจำนวนมากเมื่อเช้าเอาจริงๆตัวผู้ว่ากรุงเทพคุณชัชชาติตื่นแต่เช้าวิ่งวิ่งไปแล้วไปดูเจ้าหน้าที่ในขบวนการในการเหมือนกับฝังกลบส่วนหนึ่งต้องจับส่วนหนึ่งต้องฝังกลบแหละถ้าเป็นเนี่ยเขาจับให้ประชาชนจับไปได้แต่มันเยอะมากคุณผู้ชมบางคนมันตายมันตายแล้วลอยมาเลยทั้งนั้นมันเน่าเห็นไหมฮะเห็นไหมวันนี้เองทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำเนี่ยเห็นมีการบอกนะฮะต้องมาเคลียร์ซากปลาตรงเนี้ยทั้งหมดพอเคลียร์ซากปลาทั้งหมดแล้วสิ่งที่ต้องทำกับซากปลาพวกนี้นั่นก็คือการฝังกลบวันนี้เจ้าหน้าที่กทมฮะคุณผู้ชมเปิดปฏิบัติการฝังกลบซากปลาหมอคางดำโอ้โหคุณผู้ชมลองดูแล้วบอกไม่ใช่น้อยๆนะฮะเห็นบอกว่าซากปลาหมอคางดำทั้งหมด2ตันวันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำซากปลาหมอคางดำ2ตันบริเวณเขตราชเทวีตรงบึงมักกะสันเนี่ยที่ตายไปเนี่ยลอยอืดกันมาเพราะเจอน้ำเน่ากรุงเทพมหานครตัวเงินตัวทองยังไม่กินเลยดูสิพี่เก๋ภาพขวามือยังเรียนไหมมั้ยมันคางดำมันไม่หวัดเออสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าปลาหมอคางดำ2ตันฮะเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีมีการไปฝังเอาไว้ที่บริเวณสวนราชเทวีพิรมขุดบ่อเนี่ยลงไปลึกประมาณสัก2เมตรครึ่งแล้วก็โรยปูนขาวฆ่าเชื้อดับกลิ่นเห็นมีการบอกนะซากปลาเนี่ยตอนแรกกะจะบรรจุ2ตันใช่ไหมค่ะไปมาเห็นบอก3ตันนะฮะที่น็อกน้ำแล้วก็ต้องมาฝังกลบไว้แบบนี้เพราะไม่งั้นถ้าปล่อยเอาไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติเน่าแน่ๆแล้วจะทำให้น้ำเนี่ยเน่าด้วยวันนี้เองทางด้านของคุณบุษบาฮะหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดแล้วก็หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมเห็นบอกต้องรีบกำจัดเพราะไม่งั้นน้ำจะเน่ากว่าเดิมวันนี้เราจัดการเกี่ยวกับเรื่องไปเก็บปลามาเราก็ขึ้นมาสแตนบายไว้รอเสร็จแล้วนะรอเป็นจุดๆไปนะคะตอนแรกจุดแรกมันมีน้ำเข้าไปขึ้นที่ฝั่งตรงอะไรนะตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะระบายน้ำค่ะตรงทางที่เขาระบายน้ำลงมาค่ะพอเสร็จแล้วมันขนถ่ายกันลำบากก็เลยย้ายมาเป็นจุดนี้เพราะว่าเราจุดนี้เป็นจุดจัดเก็บโดยการให้รถJCB นี่มาขุดหลุมลึก2เมตรเฉพาะวันนี้อันนี้คือปลาหมอที่ตายต้องไปฝังกบแต่ปลาหมอที่เป็นถามว่าปลาหมอคางดำกินได้ไหมพี่เก๋โอ้โหกินได้กินได้จริงๆแล้วถ้าเรากินเราจะกำจัดประชากรมันได้อย่างรวดเร็วแน่นอนวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้ว่าชัชชาติค่ะต้องการและก็จะทดสอบว่ามันกินได้แล้วมันก็รสชาติดีนะก็คือให้อาจารย์เนี่ยทอดปลาหมอคางดำให้กินแล้วผู้ว่าชัชชาติกินจ้านี่เห็นไหมนั่งกินเองเลยผ่านทางเพจ Facebook ของตัวเองโดยตอนนั้นไปทอดกันที่ศูนย์ฝึกอาชีพดินแดงทำเป็นเหมือนกับปลาหมอคางดำทอดกระเทียมและผู้ว่าก็ลองกินลองดูนี่อร่อยนะยกหน้ามาทางนี้เลยค่ะอร่อยกระเทียมอร่อยเนื้อมันจะแห้งๆฮะเอาไหมอร่อยเอาไหมท่านรองก็ลองเอาเอาไหมปลาเนื้อมันจะแข็งๆหน่อยเดี๋ยวอาจารย์หมักแกงนิดนึงอร่อยนะต้องดูการไหมเนี่ยล้วนๆกินเยอะนี่พูดว่ากินได้เราก็กินได้คุณผู้ชมคะงานนี้เพราะมันมาแล้วจริงๆมันมาถึงขนาดว่าถึงคลองพดุงกรุงเกษมแล้ววันนี้เราให้น้องนักข่าวของเราค่ะไปคุยกับทางด้านของอาจารย์ที่เขาดูแลเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาบอกว่าเขาศึกษาเรื่องนี้มานานเรื่องของมอเกษตรเปิดเป็นครัวเลยดร.นันทิภาพันสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นี่แล้วทำผลิตภัณฑ์ให้เรามาดูแบบนี้เลยไปที่อาจารย์เลยโอ้โหหอมนะนี่หอมมากฉันฝากให้ทุกโต๊ะข่าวสองชิ้นไปดูได้ไหมอ่ะได้เพราะเห็นบอกว่าเนี่ยคือปลาหมอคางดำจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายนี่ทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบเป็นการเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วบอกทำได้กินได้แต่ต้องทำให้ถูกวิธีอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.